สวัสดีครับอยู่กับผมกั๊กก็อตจิแฟมิลี่ครับวันนี้จะมาพูดถึงแอปเป๋าตังนะครับกับการใช้โครงการคนละครึ่งนะครับเริ่มต้นด้วยการสมัคร G Wallet ก่อนเลยนะครับของในแอปเป๋าตังนะฮะเริ่มแรกเราก็มาล็อกอินกันก่อนเลยเสร็จแล้วเข้ามาจะเห็นหน้าตาเมนูแบบนี้ครับเราก็เลือกที่ G Wallet ฮะจากนั้นเข้าใช้งาน G Wallet ครับอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็กดตกลงนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็อ่านอีกทีแล้วก็ยินยอมครับหลังจากนั้นเขาจะบอกให้เราเลือกวิธียืนยันตัวตนอันนี้ผมจะเลือกยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บเริ่มถ่ายรูปบัตรประชาชนนะฮะเราก็จะมาสแกนบัตรประชาชนกันก่อนเลยหลังจากนั้นนะครับกดอนุญาตครับเพื่อเปิดใช้งานกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็อนุญาตให้แอปเป๋าตังค์ได้เข้าถึงสื่อรูปภาพนะครับแล้วก็บัตรประชาชนมาเลยครับจัดภาพให้ตรงนะครับจากนั้นเขาก็จะสแกนบัตรครับกรอกชื่อและนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกดยืนยันนะครับแล้วก็ยืนยันอีกรอบนะครับเพื่อรับรหัส OTP รหัส OTP นะครับจะส่งมาทาง SMS ตามเบอร์ที่เราได้กรอกรายละเอียดไว้กับแอปพลิเคชันนะครับหลังจากได้รับ SMS แล้วนะครับเราก็ดูรหัส OTP ครับซึ่งมีอยู่6หลักครับก็เอามากรอกตรงนี้นะครับจากนั้นระบบก็จะให้เราสแกนใบหน้าด้วยมือถือนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนั่นเองกดไปที่เริ่มสแกนใบหน้าครับจับหน้าอยู่ตรงกลางครับแล้วระบบจะเริ่มตรวจสอบด้วยการสแกนใบหน้าเป็นสีๆนะฮะแล้วก็รอผลการตรวจสอบผ่านการแจ้งเตือนนะครับหลังจากนั้นเราจะมาเติมเงินเข้า G Wallet กันครับเข้าเมนู G Wallet กันเลยหลังจากนั้นกดเข้าไปที่เติมเงินเข้า G Wallet นะครับเลือกธนาคารที่เราต้องการที่จะเติมเงินนะฮะอันนี้ผมเลือกไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็ข้างบนนะครับจะมีรหัสในการเติมเงินเข้า G Wallet นะครับกดคัดลอกได้เลยแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับก็กรอกรหัสผ่านแอปพลิเคชันของตัวเองให้เรียบร้อยครับแล้วก็โอนเงินเลยเลือกเติมเงินนะครับหลังจากนั้นพอเราเลือกเติมเงินเสร็จให้เราเลือกพร้อมเพย์ครับเติมเงินเข้าพร้อมเพย์หลังจากนั้นกดไปที่ระบุ e-wallet 15หลักครับแล้วก็กดค้างไว้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นให้เรากดวางนะครับแล้วก็วางรหัสที่เราก๊อปปี้มานะครับจากนั้นใส่จำนวนเงินในที่นี้ผมโอน150บาทก่อนนะครับเนื่องจากโครงการคนละครึ่งเนี่ยเขาให้วันละ150บาทเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับกดตรวจสอบครับแล้วก็ดูว่าถูกต้องไหมดูรายละเอียดเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันได้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่แอปพลิเคชันกันตอนนี้แอปพลิเคชันต่อตังค์นะครับก็มีเงินเข้ามาแล้ว150บาทนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูการใช้สิทธิ์คนละครึ่งกันว่าจะใช้ไงกดเข้าใช้สิทธิ์คนละครึ่งเลยครับตรงนี้นะครับจะมีที่อำนวยความสะดวกด้วยการค้นหาร้านค้าในโครงการนะฮะกดเข้าไปแล้วก็เลือกไปที่อินเทอร์เน็ตฮะเขาจะหาร้านค้าที่อยู่ใกล้เราครับว่ามีร้านไหนบ้างที่ร่วมโครงการนะครับเราก็กดไปที่ค้นหาได้เลยครับเป็นพื้นที่ใกล้ฉันฮะก็จะขึ้นร้านค้าที่ใกล้ๆนะครับมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็เลือกเลยครับว่าเราจะไปช็อปร้านไหนกดเข้าไปนะครับจะมีแผนที่ให้ด้วยพอเรากดตรงคำว่าเส้นทางนะครับก็จะเข้ามาที่ Google Map นั่นเองแล้วเขาก็จะบอกเส้นทางครับกดเริ่มไปได้เลยครับเราก็จะไปถึงร้านได้เลยโหสะดวกมากๆเลยต่อมาเป็นวิธีการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับเข้าใช้สิทธิ์ครับแล้วก็กดสแกนเพื่อใช้สิทธิ์ครับแล้วก็รอ QR Code จากร้านค้านะครับแล้วก็สแกนครับจากนั้นครับเราก็กดยืนยันการชำระเงินครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านของเราได้เลยก็ใช้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยครับค่าบริการสินค้า110บาทติดคนละครึ่ง55บาทนะครับตอนนี้เราก็เหลือเงินอยู่95บาทนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับและใครที่อยู่ใกล้โครงการมั่งมีนครปฐุมธานีนะครับก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับร้านแม่หมี่ข้าวซอยครับบริการดีมากๆอาหารอร่อยครับเฉาก๊วยอร่อยมากเลยอย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันนะครับ